ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ครับวันนี้ก็มาแปลงหลังบ้านนะลุงน้อยอ่ะมากับอาทีร้อยสิบแล้วเนี้ยเอาขันน้อยมาขันใหญ่ขาน้ำเนาะลุงน้อยขาน้ำไว้วันนี้มาเก็บทอกันทุกคนเนี้ยนี่นะหมาลุงน้อยก็โตนี่นะเริ่มจะคุมร่องแล้วนะบางแถวก็เนี่ยนะเริ่มคุมร่องแล้วหญ้าไม่มีหญ้าคือลุงน้อยก็ทำหญ้าเตียนแล้วนะก็จะ มีเป็นก็เกาะนะที่โดนเพี้ยทางท้ายนู้นนะทางต้นไม้นู้นโดนเพี้ยก็มีอยู่เกาะนึงไม่ค่อยงามนอกนั้นก็งามหมดนะเดี๋ยวจังหวะฝนมาไวฝนตกมาหน่อยลุงน้อยก็เก็บเลยนะเดี๋ยวเก็บท่อก่อนเก็บท่อเสร็จก็จะค่อยๆเก็บสาวสายเก็บเลยไม่ทิ้งไว้แล้วถือว่าลุงน้อยไม่หยดแล้วนะพอจะเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วครับวันนี้นะอาร์ทีร้อยสิบของลุงน้อยก็ยังหอบท่อจังบุญนั่นก่อนนะจะวันท่อซิ่งตัวต่อยดีเนี่ยช่างน็อตต่อสิ่งน็อตวิศวัตหอบนี่เป็นหัวฉีดของยันมานะหัวฉีดแต่งสองลูกเตะทุกคนเนี่ยครับเดี๋ยวน้อยค่อยๆทยอยเก็บกันนะเดี๋ยวก็จะถ่ายดูเรื่อยนี่นะทุกคนหมันก็ตอนนี้ก็สูงที่ทำงานนะแค่หัวลุงน้อยเนี่ยแกจะท่วมหัวเพื่อไงจะหมันนี่จะเริ่มจะท่วมหัวลุงน้อยเลยนะก็เลยก็เก็บเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวกลัวจะเก็บยากจะเข้าสูงไปก่อนเนี้ยนะครับลุงน้อยทยอยเก็บก่อนนะครับก็ลุงน้อยก็เริ่มทยอยเก็บได้ครึ่งนะเนี่ยทุกคนเนี่ยหมันช่วงนี้ก็สูงพอได้นะเนี่ยช่วงนี้สูงทุกคนนะมีช่วงนู้นช่วงต้นไม้นู่นนะช่วงต้นไม้นู่นที่ว่าโดนเพี้ยงนั้นก็จะต่ำแล้วก็จะมีตาอยู่เกาะนึงนะสายยังเก็บไม่ได้ทุกคนเละน้อยลองเดินแล้วเละข้างล่างเละสาวมาแล้วสายเปื้อนกลัวดินยัดไปในรูน้ำหยดนะเรียไว้ก่อนให้ร้อยดินสวยนี่น้ำมันนะเดี๋ยวน้อยจะถ่ายดูนี่น้ำมันประมาณเกือบท่วมหัวลุงน้อยนะอย่างเงี้ยครับดิลุงน้อยทยอยเก็บก่อนนะเก็บอีกไม่ทันไรเดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวก็เข้าบ้านก่อนวันนี้อากาศก็เหมือนจะตกฝนจะตกอีกนะครับนี่นะสายที่ลุงน้อยเก็บมาเพื่อนเลอะเลยนะเนี่ยลุงน้อยกลัวดินนะจะตันรูเลยหยุดเก็บก่อนเกิดเก็บได้แค่4เส้นนะอันนี้ก็ต้องดึงกองลงมาไว้ข้างล่างก่อนเก็บลุงน้อยก็เอาลงจากหลังร่องนะแล้วมากองไว้กลางก่อนจะได้สาวมาง่ายๆประมาณช่วงนี้ช่วงไหนนี่นะที่ว่าเป็นเพี้ยหน่อยนะเพื่อนนะเป็นเพี้ยไฟนะเพี้ยไฟลงจะเป็นอยู่นู้นน่ะข้างต้นไม้นะเป็นอยู่เกาะเดียวไม่เยอะนะช่วงนี้ก็จะดีหมดทั้งแปลงเลยนะมันแปลงนี้จะสวยครับแล้วก็ลุงน้อยวันนี้ก็คงจะเก็บสายแค่นี้เดี๋ยวก็จะไปธุระก่อนนะแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะไปแปลงนอกกันทุกคนจะเก็บท่อก่อนแปลงนอกก็เก็บท่อก่อนแล้วก็สายก็เอาไว้ที่หลังรอให้ดินสวยให้ดีก่อนนะครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ